缺什么，缺个那，缺着那，牙齿口一特别窄，那放个你买。ได้เวลาแล้วครับที่เราจะมาอยู่ใกล้ชิดนะฮะกับ2หนุ่มสุดฮอตนะฮะจากเลตานั่นเองนะครับซึ่งคราวนี้ก็มีผลงานเพลงนะครับแล้วก็จะมามิดแอนด์กรีกับเรามาพูดคุยกับเราอ๋อนะแล้วอ๋อโอเคเกินไปนะครับนะฮะโอเคนะครับมาพูดคุยแบบเจาะลึกกับเลตากันเลยดีกว่าครับไอ้ยะเดี๋ยวก่อนฮะทำไมการนั่งมันรู้สึกว่ามันแปลกๆอ่ะผมกลัวพี่ตะเหงาผมทำด้วยละกันเรียบร้อยอันนั้นทุกคนลงต่ำรอเล่นขึ้นมาถึงสูงนิดนึงแล้วกันเพราะว่าคนนี้เป็นคนไฮโซโอ้ไฮโซส่วนผมเนี่ยคุณเป็นคนอะไรฮะโลโซโอ้แม่เกิดมาไม่ได้นะครับนะฮะเมื่อสักครู่นี้โชว์ไปเรียบร้อยแล้วนะสำหรับเต้านั่นเองนะครับนะฮะโอ้โหแล้วก็ตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันนะฮะถึงเรื่องราวของทั้งงานเพลงนะครับมิวสิกวิดีโออะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็งานละครด้วยงานละครด้วยเฮ้ยอันนี้จริงมั้ยเนี่ยจริงเปล่าอันนี้เขาถามเขาสงสัยเขาเชื่อไปแล้วล่าสุดนี่มาแล้วนะเขาคงโทรมาหาผมเมื่อวานเลยโอเคเฮ้ยนี่เหาพี่โชคไหมอ่ะแปลว่าแปลว่าแปลว่าเช็คกันเซ็นพัก2 3 4เนี่ยให้เล่นให้เล่นให้เล่นเหรอให้ลูปอนให้เล่นเป็นขันทีไม่ดูหนังเลยอ่ะเออไม่ได้ดูโอเคผมได้ข่าวว่า2หนุ่มเนี่ยฮอตมากครับผมอยากให้1คนละกันใครดีขอเป็นตัวแทนอัปเดตผลงานของลิตานิดนึงแต่ว่ามีเวลาจำกัดให้มีเวลาจำกัดด้วยฮะใช่แล้วครับนะทีนี้มันต้องพิเศษนิดนึงนะฮะพิเศษนิดนึงครับเราจะมีเวลาให้30วินาทีแล้วกัน30วินาทีในการให้อัปเดตพูดกันเลยเหรอช่วยกันใช่ไหมโอเคช่วยกันให้พูดกันทำเหมือนรายการมาตำนัดอะไรพวกเนี้ยโอ้มาไม่มีใครรู้จักหรอกรายการมาตำนัดอุ้ยบอกอายุไม่ใครมาตำนัดโอ้ยนี่ตากล้องรู้จักรู้จักไหมครับรู้จักไหมครับรู้จักเลยตีทุ่มสแควร์ไม่มีใครกล้ายอมรับสักคนเลยรู้ไม่จับชิงร้อยชิงล้านยุคแรกรู้จักไหมครับผู้ยิ่งนั้นเลยโอตาชมดาวรู้จักกันสามสิบวินะสามสิบวิให้อัปเดตผลงานทุกสิ่งทุกอย่างที่มีในโลกใบนี้นะฮะ30นาทีโอเคไหมฮะเวลาขึ้นมาดิเวลาขึ้นมาขึ้นยังถ้าเกิดพร้อมแล้วเริ่มครับลิปตากำลังจะมีอัลบั้มที่3ครับชื่ออัลบั้มว่าลิปมันครับแทนกำลังจะเล่นหนังกับมาริโอเขาเล่นเป็นพ่อครับครับครับลิปครับลิปตามีเพลงชื่อว่าเชื่อชนะเธอนะครับเพิ่งปล่อยออกมาครับผมโอเคเคยมีอัลบั้มผมเคยร้องกับพี่บอยกสิพงษ์ชื่อลิซิเมนบอยอีเลเว่นครับครับแล้วจะอัปเดตอันนั้นทำไมฮะเมื่อ3ปีแล้วนะอัปเดตอันใหม่คนชอบไหมหลายคนชอบโอเคโอเค facebook.com/lipta twitter.com/katolipta ครับ twitter.com/tanlip instagram ครับ @kato ครับโอ้ instagram @tanlipta หนังหงชินเป่าเรื่องใหม่ครับไม่เป็นสิงโตได้เล่น second sense นะครับอ้าวผมไม่หน่อยผมไม่หน่อยพวกเราโอ้ตายแล้วโอ้โหจะได้เรื่องมั้ยได้ๆมีเรื่องเดี๋ยวนะได้นิดหน่อยมีสาระอยู่นิดหน่อยใช่มั้ยตอนนี้ครีเอทีฟของเราช็อตโน้ตมาได้นะครับนะฮะหลากหลายหัวข้อพอสมควรนะครับนะฮะเรื่องราวของอัลบั้มที่3ครับผมลิปมันลิปเกิดขึ้นได้ไงฮะลิปมันนี่มีชื่อนี้เหรอเนี่ยลิปมันนี่เหมือนอาจารย์ยิปมันอะไรประมาณนั้นอ๋อเย็นนั้นโอ๊ยชั่วว่าเออยังไงยังไงลิปมันที่มาของลิปมันนี่มาเหมือนจากลิปสติกอะไรอย่างงี้ป่ะฮะหรือไม่ใช่อาจารย์ลิปมัดยงชุนน่ะมันต้องใช้สมาธิมากนะเจ้าต้องเป็นหญิงก่อนเขามาโปรโมทอัลบั้มมาอันนี้นี่การงานครับอัลบั้ม3ชุดที่3แล้วครับผมก็เราก็คิดกันนานครับชื่อว่าจะชื่ออะไรดีครับพยายามคิดชื่อหล่อๆบ้างชื่อตลกบ้างครับชื่ออะไรแปลกๆบ้างเนี่ยครับผมก็คิดไม่ออกสักทีวันนั้นก็คุยคาโตะคาโตะก็พูดไปเรื่อยพูดไปเรื่อยเขาพูดชื่อว่าลิปมันลิปมันแล้วเขาก็ผ่านไปเออกลับมาก่อนเฮ้ยย้อนนี่ย้อนกลับมาเนี่ยชื่อนี้มันครับมันดูเท่ดีมันดูเข้าใจง่ายดีหรอมันดูเท่มันมีสไตล์นะแล้วก็แบบมันก็ดูเข้ากับเราดีครับแล้วมันเกี่ยวข้องยังไงฮะกับสไตล์คาโตะอธิบายหน่อยไม่มีความเกี่ยวข้องหรือว่ามันเป็นความรู้สึกมันโผล่ออกมาคือมันผมพูดไปส่งในความรู้สึกอ่ะคือทำมาจากใจอ่ะไม่ได้คิดอะไรมากแล้วผมก็เคยคือผมสารภาพผมเคยดู YouTube ครับแล้วก็เข้าไปเจอจำได้แล้วผมก็เข้าไปเจอกับวงแชร์กันนิดนึงเฮ้ยเรากลับไปคุยกันตรงนู้นดีกว่าให้เรารู้ว่าให้เรารู้กันเถอะ YouTube ทำไมนะไปดู YouTube ครับแล้วก็เข้าไปดูทีนี้ก็มีคนที่เขาทำแบบพาโรดี้ครับของลิปตาพาโรดี้ก็คือเปิดเพลงแล้วก็แบบยันแบบทำนี่คาราโอเกะแล้วทำลิปซิงอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วเขาก็ทำเพลงชื่อว่าไม่รู้เมื่อไหร่เขาทำเป็น2คนมีคนนึงใส่แว่นคนนึงก็ผิวค้ำๆเหมือนแทนเนี่ยครับผมไม่ได้ว่านะทำเป็นสิ่งที่ดีแล้วไปยืนในสวนสาธารณะกันคนนั้นหน้าตาเหมือนพี่หม่ำจกมกเหมือนกันนะเฮ้ยเออว่ะ
ต้องให้เราถอดต้องให้เราถอดแว่นต้องให้เราถอดแว่นครับจริงๆแล้วเหมือนพี่ก้องปิยะมากกว่าคล้ายๆกันก้องปิยะนี่มีคนบอกว่าเหมือนแอนทิติมาอันนี้ก็มีคนบอกใช่ไหมเออเหมือนเนาะเออโอเคกูไม่เคยหน้าเหมือนตัวเองเลยแล้วไงต่อ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 เสร็จแล้วผมก็เจอพาโรดี้เขาครับไปเดินในสวนสาธารณะกันแบบว่าทำเป็นลิปตาสองคนไปยืนลิปซิงตรงบ้างไปตรงบ้างเขาใช้ชื่อว่าลิปมันล้อเลียนไงครับครับครับเราชื่อลิปตาเขาชื่อลิปมันโอ้แล้วชุดนี้เป็นไงชุดนี้ชุดนี้เพลงมันสนุกนี่สามารถหาข้อมูลหรือว่าเกิดคำพูดที่มันดูมีเหตุผลมาผมคิดวันนี้แหละตอนนี้แหละดีมากครับแผลไม่ได้เดี๋ยวผมคิดเสร็จแล้วครั้งหน้าก็จะไปใช้อันนี้แหละดีมากอินเนอร์เลยอินเนอร์หรือว่าเราช่วยกันสร้างสรุปมันเกี่ยวข้องกันไหมมันก็เกี่ยวข้องอย่างนั้นแหละแค่นี้เองใช่ไหมหรือว่ามันเป็นคำพูดจากใจเป็นแรงแล้วก็ทำมาจากใจให้มันโยงแบบมีอะไรนิดนึงนะก็ผมบอกแล้วผมคิดตอนนี้แหละมันมาจากความรู้สึกไงมาจากความรู้สึกว่ามันใช่แล้วแหละชื่อนี้มันน่าจะเหมาะกับอัลบั้มที่3ครับครับผมลิปมันลิปมันเพราะฉะนั้นก็จะมีแจกพิเนียเฮ้ยจริงเหรอครับผมเป็นอะไรเป็นแว่นตาไม่ใช่ลิปมันผมพูดมาถึงตรงนี้พี่ว่าแจกลิปมันแน่นอนเลยไม่เอาลูกค้าที่สนใจนะครับมีผลิตภัณฑ์ใกล้เคียงก็สามารถติดต่อได้ครับผมนี่เห็นไหมขอบคุณมากขอบคุณให้เลยนะเนี่ยให้เลยนะเนี่ยขอบคุณมากโอเคนะครับคราวนี้มาพูดถึงซิงเกิลนะที่มาเป็นมิวสิกวิดีโอกันหน่อยดีกว่าครับผมซิงเกิลใหม่ล่าสุดเนี่ยนะครับเชื่อฉันนะเถิดนะเชื่อฉันนะเถิดนะเนื้อเรื่องราวเป็นเยี่ยงไรวันนี้นะครับได้พูดคุยกับเป็นผู้คนญี่ปุ่นเลยที่มาช่วยเราทำไม่ต้องทำแล้วไม่ต้องรีบหรอกญี่ปุ่นเหรอญี่ปุ่นเหรอเป็นเพื่อนของแทนตอนเด็กที่อุตส่าห์มาทำงานไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบแล้วผู้ชายผู้หญิงผู้ชายครับเอาละโอเคอ่ะแล้วยังไงฮะต่อคือหมดความสนใจไปเลยเพราะบอกว่าผู้ชายปุ๊บเลยต่อเวลานะแต่ว่ามีดาราญี่ปุ่นไหวเฮ้ยโอ้โหนี่เชื่อนะเนี่ยผมหลอกความสนใจครับดูแล้วต้องเล่นเลยต่อเนื้อหาเนื้อหาเอาเนื้อหาเพลงก่อนแล้วกันเนื้อหาเพลงพูดถึงอะไรฮะเนื้อหาเพลงก็จะเป็นพูดถึงยุคคนปัจจุบันครับเขาเรียกว่าอะไรยุคไอทียุคโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยคนเราเนี่ยจะชอบมีFacebook เนี่ยเวลาคนเป็นแฟนกันเนี่ยปัญหาแต่ก่อนจะมีปัญหานู่นปัญหานี่แต่ปัจจุบันเนี่ยครับปัญหาที่ใหญ่ที่สุดของคนเป็นคู่กันคือโซเชียลเน็ตเวิร์กเพราะว่าคือเวลาคนเข้าไปเช็คดูตาม Facebook บางครั้งรูปแท็กมาแล้วเราพูดไม่ตรงกับไอ้ที่แท็กหรือว่าเฮ้ยเราไม่ได้ไปเที่ยวนะแต่รูปดันมาแท็กว่าเฮ้ยเห็นเลยว่าเราเนี่ยมืดๆเลยข้างหลังเลยก็อยู่ที่ผับเลยอย่างเงี้ยก็ทะเลาะกันแล้วใจเย็นอย่าเพิ่งขึ้น Twitter นะฮะรู้ว่าชีวิตจริง Twitter อย่างเงี้ยเวลาเราไป follow ใครไม่ต้องมาจับผิดกูด้วยเนี่ยใจเย็น follow ใครอย่างเงี้ยก็เป็นปัญหาได้ Instagram เวลาเราไปไลค์รูปใครอย่างเงี้ยเป็นปัญหาได้อ๋ออันนี้คือพี่ใช้โอกาสในการทำเพลงนี้มิวสิกวิดีโอตัวนี้เพื่อเป็นการเคลียร์เป็นการแก้ตัวครับเป็นการแก้ตัวต้องการไม่ใช่เป็นการนี่คือได้ไอเดียมาจากอันนี้ครับผมโอเคก็คุยคาโตว่าเอ้ยเราอยากทำเพลงนี้ทำเพลงแบบจริงๆแล้วไอ้เรื่องพวกหลายๆอย่างพวกนี้จริงๆแล้วบางครั้งผู้หญิงเขาชอบเข้าใจผิดเราจริงๆไม่ได้มีอะไรวันนั้นเนี่ยที่เห็นเป็นรูปผับเนี่ยจริงเปล่าจริงเปล่าก็อาจจะแวะไปรับน้องชายเราน้องมันไม่มีรถกลับบ้านสัญญาณมือถือหมดหรือเปล่าเข้าไปตามข้างในเฮ้ยโดนถ่ายรูปได้รูปหน่อยใช่ไหมวันก่อนที่ไปด้วยกันอ่ะมันเพื่อนของเพื่อนอีกคนที่เหมือนนั่นก็ไม่ใช่และคนที่เธอสงสัยนั้นก็ไม่มีอะไรอ๋อนี่เป็นเนื้อเพลงนี่คือเนื้อเพลงและส่วนรูปคู่ที่ถ่ายด้วยกันไม่ได้มีแค่ฉันเสมอไรหลายคนอยู่ในปาร์ตี้แต่มันครอบมาเห็นแค่นี้เบอร์ที่มันขึ้นอยู่ตอนนี้ครับฉันก็ไม่รู้มันมาได้ยังไงมันดูเป็นแค่ตัวส่งๆเหมือนกันนะเนี่ยเอ้าแต่ไม่เป็นไรนั่นแหละครับเมนไอเดียคือประมาณนั้นใช่ครับผมอยากจะบอกกับผู้หญิงว่าเชื่อฉันเถอะว่ามันนี่มีอะไรแล้วก็เรื่องไร้สาระพวกนี้อย่าไปทำให้เราต้องหวั่นไหวกันเลยซึ่งมิวสิกวิดีโอก็จะมีเนื้อหาก็ประมาณนี้ประมาณนี้แต่อยากรู้ว่าเป็นไงมาไงถึงเลือกเอา2นางเอกครับสรุปนางเอกมีใครอ่ะใครบ้างนะเล่นตัวนี้เออนี่แฟนๆรอฟังอยู่ว่าจะได้รู้คำตอบไปเลยแล้วใครคู่เรื่องของนาง MV เนี่ยเป็นเรื่องครั้งที่เราจะเลือกเราจะผัดกันเลือกทุกครั้งเลยครับข้าโตจะเลือกอะไรพี่น้องพีคอย่างนี้ผมเลือกตอนนั้นเลือกพี่หมิวลลิตาอย่างเงี้ยโอ้สายป่านเนี่ยตอนผมเลือกพี่เมย์พิชนาธอย่างเงี้ยแล้วมาเลือกเจนนี่เจนนี่เทียนอะไรเงี้ยตอนเนี้ยคือมันแลกไปกลับมาเนี่ยคือเรื่องเนี้ยเราได้ทุกคนเลยเราต้องเลือกแล้วแหละเราต้องแบ่งกันเลือกแล้วตอนเนี้ยผมมีตัวนี้เราแบ่งกันเลือกเลยผมเลยเลือกน้องยิปโซทำไมฮะเหตุผลชอบส่วนตัวครับอารมณ์ล้วนๆอารมณ์ล้วนๆครับเราใช้อารมณ์อีกแล้วเหตุผลเพราะว่าน้องยิปโซเนี่ยก็ถือว่าดูหนังเขาแล้วก็ชอบจังเลยครับแล้วก็นี่ไงนี่ยิปโซเนี่ยก็เลยได้มาเป็นคู่กันนะฮะแล้วก็เลยคราวนี้ของข้าโตแล้วครับก็จะเลือกใครครับครับก็น้องแพรครับเพราะว่าผมเนี่ยชอบ
แบบเล่นอินเทอร์เน็ตครับครับเล่นเล่นแล้วทีนี้ก็แบบรู้จักกับน้องอยู่แล้วรู้จักกันเล่นคอนเสิร์ตน้อง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 เขาเป็นแฟนกับพี่พี่พี่อ๋อเป็นรู้จักกันรู้จักกันรู้จักกันเฉยทีนี้ประมาณว่าตีท้ายครัวไม่ใช่โดนจับแน่โดนเอาเบอร์ไหมเอาเบอร์ไหมเอาล้อเล่นยังจับกันแล้วก็แบบเฮ้ยน่าจะเป็นคนที่น่ารักอะครับทำให้เราเป็นสเปคเราด้วยไม่ต้องเป็นมวยมวยแล้วก็เลยบีบีไปหาเขาบอกว่าเออเนี่ยมาเล่น MV หน่อยไหมแต่ค่อยๆตะล่อมก่อนเอาเบอร์เอาบีบีมาเรื่อยๆตอนนี้มีครบละแล้วก็แล้วแฟนเขาอยู่ข้างหลังเนี่ยถือมีดอยู่ด้วยก็เป็นเพื่อนกันมาร่วมงานกันเฉยๆอ้าวเพราะฉะนั้นนี่เรารู้แล้วนะครับว่านางเอกนะฮะที่เป็นนางเอกของพี่คาโตะเนี่ยนะครับก็คือคุณแพนนั่นเองแพนสารนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อสักครู่นี้ของระหว่างของเราใครจะได้ไปเดี๋ยวมารู้อีกทีแต่คำตอบนี่คือนี้นะนะครับนะอ่ะเรื่องเพลงขยี้เรียบร้อยประมาณหนึ่งแต่เลโอได้ข่าวว่าไปเสิร์ชข้อมูลมาใช่ครับวันนี้นะถือว่าพิเศษสุดๆเพราะว่ามีข้อมูลนะฮะพิเศษที่ทีมงานของเราเนี่ยตั้งใจนะฮะไปเจาะลึกกันมาเยี่ยงนะฮะมาจากวิกิพีเดียโอ้โหนะลองซูมเข้ามาไอ้วิกิพีเดียเนี่ยมันมีอะไรหลายอย่างที่ไม่ถูกเสมอก็ถือโอกาสแก้ตัวเลยเอางี้เอางี้แล้วกันเอางี้แล้วกันคือข้อมูลเหล่านี้เนี่ยไอเดียมาจากเครียดจีของเราซึ่งเล่นเป็นพี่เชฟเมื่อสักครู่นี้ถ้ามีปัญหาอะไรแฟนเราหนวดดูดนะเครียดถูกต้องครับโอเคมาฟังข้อมูลจากผมกันนะฮะในวิกิพีเดียเขาบอกไว้ว่านะฮะพี่แทนเนี่ยชอบร้องแร็ปและเคยชนะการแข่งขันรายการแฟนพันธุ์แท้แล้วนะฮะจนเป็นสุดยอดแฟนพันธุ์แท้เบเกอรี่มิวสิกด้วยถ้าอย่างนี้ไม่ตื่นเต้นต้องถามใหม่ยังไงฮะจริงหรือไม่ที่คุณเคยแอบไปแข่งรายการแฟนพันธุ์แท้จริงจริงคนลุกไหมถ้าทำนักทีเนี่ยเสียงแหบๆหน่อยจริงหรือไม่เอ้ายังไงยังไงฮะถูกถูกครับก็คือเคยไปเล่นแฟนพันธุ์แท้ครับครับผมเรื่องเบเกอรี่มิวสิกเพราะเราเองก็เป็นแฟนเพลงพี่บอยเด็กๆแฟนเพลงพี่ป๊อตพี่นพอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไปแข่งแล้วก็แข่งคู่กับพี่สแตมด้วยครับแล้วก็แข่งกันไปแข่งกันมาผมก็แอบชนะขึ้นมาก็เลยแอบชนะแอบชนะนี่คือแบบว่าปิดรายการนะเล่นกันในสตูว่ะแบบชนะโอเคป่ะโอเคชนะแล้วที่บอกว่าชอบร้องแร็ปร้องแร็ปมันเกิดพอดีเป็นคนร้องเพลงไม่ดีเท่าคาโตะครับครับผมก็เลยลองหาตัวเองอะไรที่พอจะทำได้บ้างร้องก็เลยแต่งเอาเลยสักท่อนสักท่อนเลยสักท่อนเลยร้องแร็ปโยลองด้วยเพลงอะไร Hey come on man tan yo คิดเอาไว้ว่าใช่แล้วมันต้องใช่แน่ขอโทษอย่างน้อยพี่ก็พยายามผมมือกับพี่แทนนะครับผมว่าอันนี้คือเขาโชว์ไปแล้วเขาเคลียร์แล้วแต่อีกคนเนี่ยถือว่าร้องแร็ปได้เดี๋ยวก่อนข้อมูลพี่แทนผมยังไม่หมดยังมีอีกนะยังมีอีกเขาบอกว่าพี่แทนเนี่ยนะฮะมีสุนัขชื่อว่าบูตะแล้วก็หน้าคล้ายกับพี่แทนด้วยนี่เป็นข้อมูลผมอยากจะบอกว่าคนคือคนที่เขียนเนี่ยครับไอ้คนที่เข้าไปเขียนข้อมูลเนี่ยมันไม่ใช่โอ้ยรู้จนได้คือมันไม่ค่อยชอบผมเท่าไหร่อ๋อเฮ้ยไม่รู้จริงเปล่าจริงเปล่าเขาเป็นหมาตัวนี้ครับตายไปแล้วโอ้โหเสียใจด้วยไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรนะครับโอ้ไม่เป็นไรไปเรียกยิปโซมาคือมันเป็นมือกีตาร์วงลิปตาเขาไปเขียนเล่นๆอะไรเงี้ยหลายๆครั้งวิกิพีเดียนี่นะครับคุณผู้ชมนะครับเขาเข้าไปแก้ได้ใช่ไหมครับสารานุกรมใช่ครับคือทุกคนสามารถเข้าไปให้ข้อมูลได้โดยที่คุณเขียนอะไรเข้าไปได้พอมีคนนึงเข้าไปเขียนปุ๊บอีกคนนึงเข้าไปลบได้เพราะฉะนั้นวันนี้ใครจะเขียนว่าอุ๊ยวันนี้พี่แทนลืมรูดซิปด้วยค่ะออกรายการก็เขียนได้ใครจะเขียนก็ได้ทุกคนเป็นแอดมินได้แล้วในนั้นก็จะขึ้นมาเลยเมื่อวันที่นี้นะฮะพี่แทนลืมรูดซิปณรายการแบงค์รูมเพราะฉะนั้นอย่าไปเอาอะไรกับมันเลยอ่ะต่อนะครับต่อครับผมเข้าใจแล้วคือหมายว่าต่อเมื่อกี้เคลียร์ครับผมถือว่าเคลียร์ถือว่าเคลียร์เคยมีจริงๆนะฮะเอาพี่คัตโตบ้างดีกว่านะเขาบอกไว้ว่าคัตโตอย่างวิกิพีเดียของจริงมั้ยเดี๋ยวผมใจเย็นอย่าไปแชร์เอาจากข้อมูลในอินเทอร์เน็ตก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาโอเคจริงหรือไม่จริงหรือไม่ที่พี่คัตโตนะฮะนักร้องของวงเนี่ยมีพื้นฐานเป็นคนตลกเออโอ้ยดูหน้าสิวันนี้ไม่สนุกเลยโอ้ยไม่สนุกเลยเจ๋งเลยเรื่องไม่เดี๋ยวก่อนตะเกียบเนี่ยเขาโชว์ความสามารถแล้วชอบร้องแร็ปให้ร้องแร็ปนะให้เล่นตลกให้ดูหน่อยเล่นตลกให้ดูหน่อยแล้วมันตลกเล่นตลกให้ดูต้องตลกนะต้องตลกนะต้องฮาแน่ๆนะคัตโตะ2ชาตลกแน่ๆเอาคิดว่าหัวไหล่ตูดคิดว่ามุกที่ฮาอันนี้ตูดตลกเลย
เฮ้ยแต่ว่าจริงๆแล้วเขาก็ดูเป็นคนมีแบบความไฮในอารมณ์ดีอารมณ์ดีอารมณ์ดีอยู่แล้วนะครับนะเพราะฉะนั้นผมว่าอันนี้มันก็ค่อนข้างจริงผมคนโรแมนติกนะผมบอกทุกคนที่นี่โอ้เขาเรียกว่าเป็นมุมมืดที่ซ่อนไว้อยู่นี่เมื่อสักครู่เขาบอกว่าพี่แทนเนี่ยมีสุนัขใช่ไหมฮะเขาบอกคัตโตะเลี้ยงสุนัขเหมือนกันชื่อว่าแพนด้าแพนด้าไม่ชอบกีตาร์เอาซะเลยและจะเห่าใส่กีตาร์จะหยุดเห่าได้เมื่อเอาของกินไปล่อมันเออจริงหรือเปล่าและคำตอบนี้นะครับคำตอบนะครับปัญญาคุณไม่ต้องทำหน้าโอ้โหนี่ทั้งลูกจ้างและนายจ้างทั้งพี่หม่ำแล้วก็คุณปัญญาเลยหมดเลยถูกต้องนะครับถูกต้องนะครับจริงเหรอมีหมาชื่อแพนด้าจริงเหรอยังอยู่ใช่ไหมฮะคือตามันดำด้วยความที่ว่าตามันดำครับตอนมันเกิดมาผมก็เลยตั้งชื่อว่าอะไรดีแต่ว่าตอนนั้นไม่อยากเลี้ยงหมาครับเพราะว่าพอซื้อมาไม่ถูกใจก็เลยกูอยากเลี้ยงแพนด้าคิดว่ามันแพนด้าแล้วกันแพนด้าด้วยวันนี้เอาไผ่ให้มันอยู่เลยนะมันไม่กินนะแต่มันไม่กินดีนะมันไม่ติดคอตายนะนะฮะอันนี้ก็เป็นข้อมูลน่ารักน่ารักขอบคุณพี่พีผมขออ่านหน่อยได้ไหมฮะได้ฮะอันนี้คัดเรื่องมาแต่ว่าจริงหรือไม่พอแล้วผมอันนี้เดี๋ยวเก็บไว้อ่านเพื่อความสะใจส่วนตัวเพราะยังมีอีกยังมีข้อมูลอันนี้พวกพี่ต้องเคลียร์กันนิดนึงนะฮะแฟนของลิปตาครับที่อยู่ทั่วประเทศกว่า60ล้านคนโอ้โหทำไมเบียดกันอยู่เบียดกันอยู่แค่เฮ้ยแล้ว60ล้านคนนี่โหลดทุกคนเลยนะโหลดของแท้เหรอฮะของแท้เดียวนะครับอ้าวนี่เลยเขาอยากจะรู้ถึงสเตตัส Facebook ครับตรงนี้ครับนี่เลยขึ้นมาตรงนี้ครับแทนลิปตานะฮะสเตตัส is complicated with Kato Lipta ตรงนี้นะฮะเออคือล่าสุดนะครับมันขึ้นเรื่องมันเศร้ารู้ป่าวว่ามันขึ้นว่า your anniversary with Kato Lipta is this Saturday โอ้ send him a message ครับโอ้เจ๋งว่ะนี่เดี๋ยวก่อนมีวันanniversary ด้วยครับผมก็ต้องอธิบายก่อนว่าคอมพิวเตอร์คืออะไรเป็นบุ๊กครับมันคืออย่างไรความสัมพันธ์ยุ่งยากใช่ครับความสัมพันธ์ยากมันอธิบายยากใช่ไหมคือยังไงไม่ต้องรู้ว่าเราคบกันแบบไหนไม่ต้องหาคำไหนมาอันนี้เขาตอบครับเขาตอบเป็นคนส่งเขาเรียกว่า invite มาให้ผม request ไป request ไป invite ว่าขอแต่งต้องเป็นคนคือผมเป็นคนที่รู้ภาษาอังกฤษน้อยตอนนั้นเขามาอ่านก็เลยเอ๊ะIt's complicated เนี่ยแปลว่าอะไรแล้วพอเขาไปเปิดในสารานุกรมเนี่ยเขาเขียนว่า it's complicated เนี่ยแปลว่าอยู่ในแบบว่ากำลังซับซ้อนกันอยู่เพราะตอนนั้นกำลังทะเลาะกันแทนอยู่ครับผมทะเลาะกันอยู่ว่าจะแยกวงกันตอนนั้นเฮ้ยอย่างนั้นเลยเหรอจริงครับครับจริงเหรอทะเลาะกันก็เลยส่งอันนี้ไปให้ดูว่าเรื่องราวระหว่างเรามันซับซ้อนนะโอ้คือไม่ใช่ว่ามีสาวเยอะเลยไม่อยากจะขึ้นใครอย่างนี้ไม่เกี่ยวใช่ไหมไม่เกี่ยวเลยใช่ไหมเกี่ยวว่าแหละอ๋อนี่คือเอาเพื่อนเป็นคนปิดบังให้ต้องครับเรื่องนั้นเออแต่ว่าจริงๆไม่มีอะไรไม่มีอะไรครับแต่เวลาอย่าเอาเรื่องไม่มีสาระมาทำให้เราหวั่นไหวยังไงเธอนั้นก็ดีกว่ายังไงเธอนั้นก็น่ารักกว่าเอาเพลงตลอดแต่ว่าก็อย่างที่บอกไปว่าเวลาไปทัวร์ต่างจังหวัดก็นอนห้องเดียวกันนะครับทุกวันนี้แยกกันอยู่แล้วทุกวันนี้แยกกันอยู่ความสัมพันธ์แบบ it's complicated oh yeah 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 yeahมีนี่เนี่ยเป็น Facebook นะฮะของพี่ๆเองนะตอนนี้เป็น Facebook ของแบงค์บ้างแล้วก็น้องๆเนี่ยนะฮะก็โพสต์คำถามกันมานะฮะงั้นเดี๋ยวถามเลยละกันนะฮะเขาถามว่าทำอยากรู้ว่าทำไม Facebook เนี่ยนะของพี่ๆวงลิปตาเนี่ยจะต้องมีแต่คำคมๆมาเสมอๆเลยครับพวกพี่ๆชอบหรือคะหรือใครเป็นคนคิดหรือยังไงฮะครับเกิดอะไรขึ้นฮะมันยากเลยไม่ง่ายเลยคือจะชอบมีน้องๆเนี่ยเข้ามาเขียนในพวกนี้ใช่ไหมเขียนพวกคำคมอ่ะครับเดี๋ยวโค้ดมันไม่ใช่อย่างนี้อ่ะเป็นคนเริ่มอ่ะผมเป็นคนเล่นก่อนเหรอคืออย่างนี้คุณเป็นคนดูแลใช่ไหมคือตอนแรกอ่ะผมเล่นไว้นานแล้วคือผมเคยสมัครเอาไว้แล้วก็ไม่ได้คือทิ้งล้างเลยอ่ะไม่ได้ซีเรียสอะไรทำเพจลิปตาเอาไว้ขำๆแล้วก็เข้าไปว่าว่าจะอัปเดตตารางงานคือนี่มันประมาณ 2-3 ปีแล้วครับครับเก่ามากก็ทำทิ้งไว้พอหันมาทีเนี่ยตอนนั้นมันมีเมมเบอร์มา 8,000 ผมก็เฮ้ยมีตั้ง 8,000 ตอนนั้นเยอะมากนะ 8,000 คนนี่คือเยอะมากเพราะตอนนั้นเขาจะประมาณ 2,000 กันอยู่ก็เลยเฮ้ยเข้าไปพิมพ์เรื่องที่แบบว่าอยากจะพิมพ์ลงไปแล้วก็พิมพ์อะไรดราม่าลงไปคำนู้นคำนี้ครับอารมณ์ประมาณสมาคมมุกเสี่ยวๆอ่ะยังไงรักในวัยเรียนเหมือนจุดเทียนกลางสายฝนอะไรอย่างงี้ป่ะเอออะไรความรักก็เหมือนใบปลิวอะไรเงี้ยนี่ก๊อปเลยนะนี่เตรียมพิมพ์เลยพอเขียนเข้าไปเล่นๆแล้วเราก็เข้าไปเล่นของสมาคมนี้ด้วยพอเข้าไปเล่นปุ๊บก็มีคนเข้ามาเล่นกับเราโอ้ที่ผมก็ชอบเขียนอะไรอย่างงี้บ้างแล้วบางอันมันก็ดีมากอ่ะผมก็อยากจะแบบเหมือนถ้าเป็น Twitter ก็อยากรีทวีตอ่ะอยากให้คนได้รู้กันก็เลยเอามาแปะทีนี้คนก็โพสต์กันใหญ่เลย
คนชอบก็เรียกว่าเกิดจากตรงนั้นเป็นกระแสที่แบบว่ามาตามแบบว่าโดนใจแฟนๆด้วยอยู่ในเพจนั้นครับก็เล่นมาตั้งนานแล้วขอบคุณทุกคนครับที่อุตส่าห์มาช่วยกดไลค์ครับโอเคได้ขออีกคำถามสุดท้ายแล้วกันคำถามนี้เลยนะฮะเขาบอกว่าทำไมต้องลิปตาเห็นทำไมต้องลิปตาทำไมต้องลิปตาคำถามอย่างนี้ต้องให้ผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมืองเป็นคนตอบนะครับเชิญครับเชิญครับแถลงการครับอะไรครับอะไรครับครับสวัสดีครับไม่มีอะไรมากครับครับผมลิปตาก็ตอนแรกจะใช้ชื่อว่าแทนคาโตะครับผมเดี๋ยวกลัวว่าคนจะไปอะไรวะแทนหรือคาโตะครับผมแทนคาโตะอะไรตอนนั้นเป็นวงใหม่ๆอยู่มันยังเป็นวงที่ยังไม่ได้มีค่ายด้วยตอนนั้นอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยเฮ้ยเอาอะไรที่มันชื่อที่มันแบบไกลๆตาหน่อยแบบชื่อแบบน่าค้นหาอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยใช้ชื่อว่าลิปตาแล้วมีคนค้นไหมมีคนค้นไหมไม่มีเลยแต่ท้ายสุดทุกวันนี้ก็มีแต่เพลงโดนๆที่แฟนๆมีอยู่ทั่วประเทศด้วยพูดถึงเพลงโดนๆเนี่ยเดี๋ยวช่วงหน้าเขาจะมาจัดหนักนะจัดเต็มเลยใช่ไหมครับพี่จอนนะครับสัญญาไว้แล้วนี่ว่าจะมาโชว์ครับใช่แล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอดใจรอสักครู่นะครับเพลงโดนๆนะที่ลิปตาเขาสัญญาเอาไว้เนี่ยนะฮะช่วงหน้าได้เจอแน่นอนตอนนี้เบรกสักครู่นะฮะกลับมาเจอกันกับแบงค์รูมบูมแรงเจอกันนะเจอกัน